สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในการจัดทีมเซตซาร่าในทีมของมอลเลอร์นะครับหรือว่าทีมเผ่าสัตว์กันต่อเลยละกันนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมีตัวละครอะไรที่แนะนำในการจัดทีมบ้างแล้วแต่ละตัวนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยละกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกดไลค์กันไว้ด้วยนะเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROM หรือเกม Brave Battle นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปทำการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด Level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับในทีมของเผ่ามอลเลอร์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความสมดุลต้องบอกว่ามีความสมดุลที่ค่อนข้างหลากหลายอยู่พอสมควรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจที่มีอยู่ในทีมนี้ทั้งดาเมจระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับผมตัวซับพอร์ตที่ดีตัวแทงค์ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในการจัดทีมในการตีบอสรอบนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวละครอะไรบ้างที่เป็นตัวละครหลักๆที่ผมจะนำมาใช้งานในการจัดทีมนะครับผมซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะมามองดูตัวดาเมจกันก่อนละกันนะครับซึ่งตัวดาเมจภายในทีมของมอลเลอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวถึง3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวที่3เนี่ยผมจะให้มันเป็นตัวดาเมจเสริมละกันนะครับโดยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของโอดี้เลยนะครับแน่นอนว่าใครๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าโอดี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการตีบอสหรือว่าลงด่าน SK ก็ตามนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละคร DPS ที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยในทีมของเผ่ามอลเลอร์นะครับต่อมาตัวที่2นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวของแชเคียนะครับซึ่งตัวละครของแชเคียเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในตัวละครสายดาเมจและมีความสามารถในเรื่องของการบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยนะครับโดยเขาจะมีบัฟนะครับผมที่จะมีความสามารถในเรื่องของการทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีออร่าและโบนัสดูดพลังชีวิตรวมถึงความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีหากอัพจนถึงขั้นระดับสูงสุดแล้วนะครับอ่ะอันนี้เลยเนาะแอตแทกโบนัสจากพันธมิตรที่ไม่ได้ถูกเรียกออกมาแต่ละตัวภายในออร่าของหมาป่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 7.5% ซึ่งแน่นอนว่าตามปกติแล้วเนี่ยเวลาแชเคียมันแปลงร่างเนาะมันจะมีออร่าอยู่ใกล้ๆตัวละครของเขาอะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้โบนัสในตัวตีไกลใช่ไหมแต่ว่าในการตีบอสตัวนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าบอสเนี่ยมันจะรวบทุกตัวละครเข้าไปในตรงกลางอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะแสดงผลทั้งหมดให้กับทุกตัวละครอยู่แล้วแล้วตัวของแชเคียเองเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวนึงที่สร้างดาเมจได้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากขอแค่เขาเดียดได้แปลงร่างหมาป่าบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยจะค่อนข้างพุ่งนะครับอ่ะตัวละครตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวละครดาเมจอีกตัวนึงและเป็นบัฟภายในทีมด้วยนะครับต่อมาตัวดาเมจตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัวดาเมจเสริมภายในทีมและจะเป็นตัวที่ทำให้แชเคียเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยนั่นก็คือตัวของครูเกอร์นั่นเองนะครับโดยครูเกอร์เนี่ยสกิลหลักๆที่เราจะเน้นในการใช้งานเลยก็คือสกิลที่2นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นโดนเกราะแตกนะครับอ่ะสกิลที่2เนี่ยก็คือทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยโดนเกราะแตกลดพลังป้องกันนะครับผมโดนตีแรงขึ้นและสกิลตัวของอัลติเมทสกิลด้วยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ทำ
ำให้ศัตรูเนี่ยโดนเกราะแตกด้วยเช่นกันนะครับผมและสามารถกระจายซ้อนทับได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากด้วยเช่นกันนะครับนอกจากเกราะแตกแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยโดนตีแรงขึ้นค่อนข้างเยอะอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นสกิลหลักๆตัวของครูเกอร์นะครับสำหรับตัวสายดาเมจกายภาพนะฮะอ่ะอันนี้เนาะนี่แต่ละขั้นจะลดเดฟกายภาพของเป้าหมายลง 10% ซ้อนทับได้สูงสุด4ขั้นบนตัวเป้าหมายนะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวของครูเกอร์นะครับผมในความสามารถในการทำให้ลดเกราะแล้วก็อ่อนแอลงนะครับผมก็คือโดนลดเกราะกายภาพและโดนดาเมจกายภาพแรงขึ้นนะครับถัดมานะครับผมตัวที่4ที่ผมจะหยิบมาเนี่ยจะเริ่มเป็นตัวละครซัพพอร์ตแล้วนะครับโดยซัพพอร์ตของทีมนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะหยิบมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันโดยตัวแรกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวของมิโคล่านะครับมิโคล่าเนี่ยก็นำมาเพื่อเปิดฟิลสนามให้กับตัวละครทั้งหมดภายในทีมเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถ้าหากอัพถึงเลเวลนี้เนี่ยก็จะขึ้นถึง 20% กันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าได้ดาเมจฟรีๆมาต่อให้มันเป็นขั้นมหากาพย์ก็คือเพียงพอแล้วในการทำให้มันเนี่ยมาบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมส่วนอัลติเมทสกิลก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลอัลติเมทที่จะคอยในเรื่องของการฮีลซะมากกว่านะครับมิโคล่าเนี่ยหลักๆจะใช้เพียงแค่สกิล4เท่านั้นนะครับในการเพิ่มบัฟดาเมจให้กับทีมถัดมานะครับผมตัวที่5ก็จะเป็นตัวของโคโค่นะครับตัวของโคโค่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ทีมของเราเนี่ยบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเริ่มเล่นไประดับที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยบอสมันจะเริ่มตีแรงขึ้นแล้วก็ตีหนักขึ้นซึ่งการมีโคโค่ไว้ในทีมเนี่ยนอกจากการเพิ่มบัฟพลังโจมตีให้แล้วเนี่ยเขายังมีการเพิ่มอัตราการดูดเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ตายง่ายจนเกินไปนะครับผมถ้าหากว่าใครทำถึงเทพนิยายบวกแล้วเนี่ยก็จะปลดสถานะที่เวลาเรากดอันติจะมีโล่รับดาเมจให้เพิ่มเติมด้วยอะไรด้วยนะครับตัวของโคโค่เองก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจกายภาพตัวนึงที่ยังคอยสร้างดาเมจให้กับบอสได้อยู่ประมาณนึงอาจจะไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะแต่ว่าดาเมจก็ประมาณนึงเหมือนกันและยังฮีลให้กับเป้าหมายเดียวได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเซตคอมโบของทีมที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะจัดตำแหน่งอย่างไรแบบไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ได้หมดเลยนะครับผมก็จะให้แชร์เคลียร์กับครูเกอร์อยู่ข้างหน้านะครับอ่ะตรงนี้เนาะตำแหน่งก็ประมาณนี้นะครับส่วนอัพติแฟกต์เนี่ยก็ที่ดีที่สุดก็คาถาเศษดาวเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะเป็นอัพติแฟกต์ที่จะทำให้การจ่ายดาเมจของเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยจ่ายได้สูงที่สุดที่ทำได้แล้วและลดในเรื่องของความเร็วในการโจมตีของบอสได้ด้วยนะครับผมอ่ะเอาอันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตีกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะลองดูเนาะว่าจะทำออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เหตุผลที่แบบว่าบางคนอาจจะถามว่าทำไมถึงไม่เอาสโมกี้กับเมียกี้มาก็ต้องบอกตามตรงว่าการหยิบสโมกี้กับเมียกี้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าบอสเนี่ยมี CC ที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆมันทำให้ตัวของสโมกี้กับเมียกี้เนี่ยมันแทบจะไม่สามารถได้บัฟเพื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็คือมันบัฟแค่แป๊บๆก็คือโดนขัดละบัฟแค่แป๊บๆก็คือโดนขัดอีกแล้วก็คือโดนขัดแล้วโดนขัดอีกการหยิบตัวของโคโค่มาแทนสโมกี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตอบโจทย์มากกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียค่อนข้างที่จะมากเลยสำหรับตัวของโคโค่นะครับอ่ะตอนนี้เหลืออีก30วินาทีนะครับก็ค่อยๆตีไปต่อเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสรุปดาเมจของทีมนี้กันนะฮะคิดว่าน่าจะผ่านนะโอ้โดนสับไปทีเดียวก็คือตายเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรามาดูดาเมจกันนิดนึงละกันนะครับก่อนจะไปขั้นถัดไปเนาะเราจะมาดูดาเมจกันว่าใครเป็นคนทำดาเมจได้เยอะที่สุดแน่นอนว่าตัวของโอดี้อยู่แล้วนะครับจะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดอย่างที่บอกไปว่าตัวของโอดี้เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวดาเมจหลักของทีมเลยแต่เนื่องด้วยที่ว่าชายเคียร์เนี่ยผมอาจจะยังอัพขั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้ามันอัพขั้นได้สูงกว่านี้เนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้อีกด้วยชายเคียร์เนี่ยจะเป็นตัวดาเมจที่สองพร้อมเป็นตัวบัฟให้กับทีมคูเกอร์เองเนี่ยก็เป็นตัวที่พอมีดาเมจอยู่บ้างนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็จะเอามาลดเกราะซะมากกว่าเนาะอ่ะโอเคนะครับในเรื่องของทีมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปตีในระดับถัดไปกันอีกสักรอบนึงละกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ตีระดับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสลับตัวของสโมกี้กับเมียกี้มาแทนให้ดูด้วยละกันว่าทำไมมันถึงไม่ค่อยเหมาะกับการนำมาใช้งานในคอนเทนต์นี้สักเท่าไหร่นะครับอ่ะไปตีรอบที่2กันนะครับผมโอดี้นี่คือยิงแบบยิงเรื่อยๆนะครับผมยิงแบบสร้างดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องอยู่พอสมควรเลยนะฮะชายเคียร์เนี่ยก็เริ่มได้อันติแล้วนะครับผมก็บัฟออร่าที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยจะเริ่มได้แล้วแล้วพอถึงช็อตที่บอสดูดเข้าไปตรงกลางเนี่ยทุกตัวก็จะได้บัฟหมดเลยเห็นไหมอ่ะทุกตัวก็จะได้รับบัฟหมดเลยนะครับผมก็ค่อยๆยิงดูดเลือดไปเรื่อยๆนะฮะโคโค่ก็บัฟขึ้นมาให้รับดาเมจให้อะไรให้อยู่ประมาณนึงนะฮะทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็จะคอยช่วยฮีลช่วยสนับสนุนทีมกันได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนะครับปึ๊บๆตีกันไปตีกันไปอ่ะ
คิดว่าน่าจะเริ่มตายกันแล้วนะครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยมันดาเมจค่อนข้างจัดเริ่มจะยืนไม่ค่อยไหวแล้วน่าจะอยู่ได้อีกสักประมาณ5วิ10วินาทีก็น่าจะตายแล้วอ่ะโอเคตีไปอีกนิดหน่อยฮะก็ประมาณนี้นะครับ40ล้านเนาะดาเมจก็ยังคงเหมือนเดิมประมาณเดิมนะครับก็คือโอดี้ก็ยังแบกเหมือนเดิมนะครับตามปกติอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะสลับตัวละครกันมาบ้างละกันนะครับเดี๋ยวลองสลับตัวละครตรงนี้เนี่ยเป็นจากโกโก้เป็นสโมกี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้สโมกี้ไปยืนขวางขวาละกันนะเพราะว่าเท่าที่สังเกตตะกี้เนี่ยเหมือนบอสมันจะทุบมาทางด้านซ้ายซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสโมกี้มันควรจะยืนตรงกลางนะเพื่อที่จะให้บัฟมันกระจายให้ถึงเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าอย่างที่เห็นกันไปเลยว่าถ้ามันโดนทุบเนี่ยก็คือตรงกลางก็คือมันโดนอยู่ดีนะครับเดี๋ยวค่อยรอให้มันโดนรวบเข้าไปทีหลังละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวสังเกตดูนะฮะตรงนี้เนี่ยโดน CC ครั้งแรกก็คือไม่โดนนะครับผมอาจจะต้องรอโดนรวบเข้าไปก่อนนะฮะโดนรวบเข้าไปนะครับผมหลังจากนี้แหละจะโดนขัดพอโดนขัดปุ๊บสโมกี้เนี่ยมันจะฮิวจะบัฟไม่ได้นะครับ4วินาทีซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลาไปเยอะเลยไอ้4วินาทีเนี่ยมันเริ่มนับจากตัวสโมกี้เนี่ยมันลุกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเพิ่งบัฟใหม่นะฮะบัฟใหม่อันตีใหม่นะครับเดี๋ยวก็โดนสตันอีกนะฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญอยู่นะครับทำให้เสียจังหวะไปค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเห็นไหมเสียจังหวะไปอีกแล้วนะโดนทุบอีกแล้วนะติดสตาร์ทแบบยับๆเลยนะกว่าจะได้บัฟกว่าจะได้อันตรีนี่คือเพื่อนตายไปแล้วคนหนึ่งนิโคล่าเรียบร้อยอะแต่ดาเมจดูเหมือนว่าจะดีกว่านะเออดาเมจเหมือนจะดีกว่าเหมือนว่ามันจะฮิลได้ดีกว่าแฮะเฮ้ยมันอยู่ๆมันก็ทำได้ดีกว่าเฉยเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันฮิลแรงกว่าตัวของโคโค่ด้วยอะไรด้วยละมั้งนะมันก็เลยดูแบบว่ายืนได้ดีกว่าอยู่พอสมควรเลยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยืนค่อนข้างดีนะฮะสงสัยจะต้องเปลี่ยนสโมกี้มาใช้แล้วก็ยืนด้านขวาแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอีกสักตัวนึงละกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะลองเอามิโคล่าออกแล้วก็ลองใส่มาเป็นตัวของโคโค่แทนแต่คิดว่าน่าจะบัฟได้ไม่ดีเท่ากับตัวของมิโคล่านะเพราะว่าตัวของมิโคล่าเนี่ยมันบัฟโจมตีได้ค่อนข้างที่จะสูงกว่าอยู่พอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตีรอบเนี้ยเป็นรอบสุดท้ายละกันนะครับผมก็ลองดูกันละกันนะครับสำหรับการที่แบบว่าจะหยิบตัวของสโมกี้มาลองใช้งานดูแล้วก็ยืนในตำแหน่งตรงนี้นะฮะถือว่ามันรอดได้อยู่ค่อนข้างสูงนะรอดได้เยอะอยู่ประมาณนึงก็พอที่จะช่วยทำให้ตัวมันเนี่ยได้ขึ้นมาลุกขึ้นหิวอะไรบ้างอะไรบ้างเนาะให้บอสให้ทีมเราเนี่ยไม่ได้ตายง่ายจนเกินไปนะอ่ะเฮ้ยมันยืนจุดที่แบบว่าไม่โดนจริงๆด้วยฮะลองที่สังเกตดูนะที่แบบว่าเวลาบอลมันฟาดอ่ะมันมักจะฟาดลงมาทางด้านซ้ายซะมากกว่าที่จะฟาดลงมาด้านขวาเนาะแต่ถ้าเป็นตรงนี้ก็คือจะโดนนะฮะอ่ะถ้าเป็นตรงสกิลแบบว่ามุดรอบๆเนี่ยก็คือจะโดนอ่ะโดนอีกแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าตรงกลางแล้วมันจะเริ่มโดนหนักละบอสก็มุดบ่อยเหลือเกินนะคูเกอร์ตายอ่ะรอบนี้คูเกอร์ตายดูเหมือนว่าดาเมจเนี่ยจะค่อนข้างหายไปเยอะนะกับการที่แบบว่าเอามิโคล่าออกไปนะแต่เหมือนทั้งสองตัวจะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะไปมาคือแบบสโมกี้ทำได้ดีกว่าเฉยเลยไปมาสโมกี้ก็คือทำได้ดีกว่าเฉยเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของดาเมจทั้งสองทีมที่เปลี่ยนหลังจากนี้กันก่อนละกันนะครับผมอ่ะตัวของแชเคียร์4ล้าน9และตัวของโอดี้15ล้านนะครับแล้วก็ทีมก่อนหน้านี้ที่เราใช้เป็นมิโคล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของมิโคล่ากันบ้างนะฮะอันนี้ก็คือโอดี้ยิงไปได้สูงกว่านะครับผมแล้วก็แชเคียร์อยู่ที่5ล้าน3จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการจัดตำแหน่งเราอาจจะขยับไหมขยับให้ตัวมิโคล่าเนี่ยไปอยู่ด้านฝั่งซ้ายแทนแล้วก็ให้ตัวของโอดี้เนี่ยมายืนใกล้ๆกับสโมกี้ดีกว่าในช่วงต้นเกมนะมันอาจจะแบบว่าทำดาเมจได้ดีกว่าเดี๋ยวจะลองดูอีกรอบนึงละกันนะครับอ่ะเผื่อว่ามันจะได้สูงกว่า27ล้านเนาะรอบนี้โดนทุบแฮะมันโดนฟาดมาฝั่งนี้โดนขัดค่อนข้างโดนขัดรัวอยู่โอ้โหโดนขัดอีกแล้วพอไปยืนตรงนี้แบบสลับไปโอดี้มาทางด้านขวาที่โดนรัวๆเลยยังดีที่ได้ฮิวเลือดกลับคืนมาบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะดูดีมากน้อยแค่ไหนนะอ้าวเรียบร้อยตายนะฮะตัวระเบิดอะบางที ING มันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่หรือเรื่องของการจัดทีมเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวก็คิดว่าถ้าจะให้ตัวมันเนี่ยไปยืนด้านขวาสุดแล้วตัวดาเมจไปยืนด้านซ้ายสุดน่าจะดูดีสุดแล้วนะน่าจะดูดีสุดละอ่ะ
โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในเรื่องของการจัดทีมแล้วก็วางตำแหน่งก็ลองนำไปใช้แล้วก็ปรับใช้กันดูละกันนะครับผมว่าเราจะเลือกวางตำแหน่งตรงไหนยังไงดีนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยพอที่จะทำดาเมจได้อยู่ประมาณนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับการจัดทีมสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมถ้าหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม SK Journey นะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ